สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสลหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า What's o f Man คนคลั่งแค้นป้นผ่านนลกเป็นหนังในปี2021สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เจสันสเตเตมรับบทฮิลฮอยแมคเคลลาน,บบน,นีรับบทบุลเลตเจฟฟรีย์โดนแวนรับบท แจ็กสันและสกอตต์อีสบูดรับบทแจนสำหรับในเรื่องนะครับพนักงานขนเงินกำลังทำหน้าที่ขนเงินไปยังที่อื่นขณะที่เขาขับรถไปนั้นมีโจนมาดักล้นรถขนเงินคันดังกล่าวขณะที่กำลังขนย้ายเงินนั้นคนขับรถขนเงินหยิบปืนขึ้นมาจะยิงสวนทำให้จนคนหนึ่งยิงไปที่คนขับรถทั้งสองจนตายในที่สุดหลังจากนั้นโจรทั้งหมดจึงหนีไปเวลาผ่านไปหลายเดือน ฮิวชายบริกลางคนไปสมัครงานที่บริษัทฟอร์ติโกบริษัทขนเงินที่เจ้าหน้าที่เพิ่งถูกโจยิงไปแล้วฆ่าตายไปในกองต้นเรื่องฮิวได้เข้าสมัครด้วยตนเองซึ่งมีเจ้าหน้าที่ซักถามประวัติการทํางานซึ่งประวัติของฮิวก็ใสสะอาดไม่เป็นที่น่าสงสัยฮิวจึงถูกส่งตัวไปรู้จักกับรูเลตเจ้าหน้าที่ขายใหญ่ในนั้นเพื่อนาการทดสอบฮิวฮิวได้ทดสอบทั้งการยิงปืนและการขับรถเขาสามารถเสาบผ่านได้พอดี บุลเลติแนะนาให้ฮิวรู้จักกับเจ้าหน้าที่คนอื่นแล้วให้เริ่มงานในวันลงุงคืนการเริ่มงานในวันแรกเป็นไปอย่างดีไม่มีเหตุติดขัดอะไรเมื่อถึงเวลาเลิกงานขณะที่ควรสแกนบัตรออกงานนั้นฮิวได้แอบถ่ายรูปบัตรพนักง,งานทุกคนไว้แล้วไปกินเลี้ยงกับเพื่อนร่วมงานฮิวทํางานไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเขาได้ทํางานคู่กับบุลเลตและเดฟขณะที่บุลเลตเข้าไปติดต่อน,นั้นอยู่ดีๆมีวิทยุมหาลถขนเงินและบอกว่า ให้รถคนเงินขับรถไปตามที่บอกไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าบุเลตเดฟตกใจอย่างมากจะขับรถหนีไปแต่ฮิวบอกว่าจะให้ทิ้งบุเลตไว้เหลอให้ทําตามที่โจนต้องการเดฟจึงขับรถไปตามที่โจนบอกจนมาถึงหน้าอาคารหลังหนึ่งโจนได้นํารถกระบะมาจอดขวางทั้งหน้าหลังไว้โจนได้นําตัวบุเลตออกมาแล้วขู่ว่าถ้าไม่ขนเงินมาให้เขาจะฆ่าบุเลตท,ทันทีฮิวจึงไปโยนเงินเข้าไปในรถกระบะของโจน จังหวะที่โจนเผลอฮิวยิงปืนไปที่รถของโจนที่จอดอยู่ข้างถ่ายทั้งหมดแล้วฆ่าได้สําเร็จจนที่ทับตัวบุลเลตตกใจมากฮิวก็ฆ่าโจนคนดังกล่าวไปจนมีโจนคนหนึ่งวิ่งหนีเข้าไปในอาคารฮิวจึงไล่ตามไปจนฆ่าโจนที่วิ่งหนีได้สําเร็จฮิวไปเปิดดูหน้าโจนทุกคนแต่เขาก็ยังไม่พอใจเมื่อกลับมายังที่ทํางานหัวหน้าได้เรียกตัวฮิวเข้าพบทั้งหมดสอบถามฮิวว่าทําไมยิงปืนได้อย่างแม่นยําเขาก็ตอบว่า เพราะเขาตกใจเลยทําให้ยิงแม่นหัวหน้าจึงให้ฮิวดูคลิปที่เจ้าหน้าที่สองคนถูกฆ่าตายไปก่อนหน้านี้ฮิวดได้แต่จ้องมองและบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยฮิวยังคงได้ทํางานต่อจนมีวันหนึ่งขณะที่ฮิวทํางานคู่กับบุลเลตนั้นอยู่ดีๆมีรถมาจอดขวางหน้าอีกแล้วบุลเลตจึงรีบจอดรถโจนจึงบอกให้ทั้งสองลงมาฮิวจึงทําตามที่โจนบอกและเมื่อเขาลงจากรถขนเงินฮิวจึงเปิดหน้าตัวเอง เมื่อโจนเห็นหน้าฮิวแล้วเขาจึงบอกให้โจนคนอื่นรีบหนีทําให้บุเลตตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นฮิวและบุเลตจึงถูกเจ้านายสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้น่าสงสัยอะไร5เดือนก่อนหน้านี้ฮิวออกจากบ้านมาพร้อมกับดักกี้ลูกชายของเขาขณะที่ทั้งสองกำลังจะขึ้นรถฮิวได้รับสายจากลูกน้องให้ช่วยงานหน่อยโดยการไปดูร้านเหลารถขนเงินตอนแรกฮิวไม่ยอมทำตามเพราะวันนี้คือวันหยุดของเขาแต่ลูกน้องฮิวขอร้อง ฮิวจึงขับรถไปพร้อมกับลูกชายฮิวขับรถไปจอดใกล้ๆบริเวณบริษัทฟอร์ติโก้แล้วให้ดักกี้รออยู่ในรถลูกน้องจึงถามฮิวว่ารถขนเงินคันนั้นขับรถไปทางขวาหรือซ้ายฮิวตอบไปว่าทางขวาฮิวจึงไปสั่งอาหารให้ดักกี้ขนานั้นเองฮิวได้ยินเสียงปืนดังลัน่นและเมื่อเขาวิ่งไปที่เกิดเหตุเขาพบว่าโจนยิงดักกี้ที่หมอบอยู่ที่พื้นโจนที่เห็นฮิววิ่งเข้ามาจึงยิงไปที่ฮิว ฮิวได้รับบาดเจ็บสาหาัสฮิวถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและเขาสามารถลดชีวิตได้สําเร็จแต่เขากลับพบว่าดักกี้ถูกยิงตายไปแล้วฮิวยิงลูกดองลูกน้อง,ลองและให้ลูกน้องไปสืบดูว่าเป็นฝีมือของใครที่ยิงลูกชายเขาลูกน้องฮิวตามสืบตามแก๊งมาเฟียต่างๆซึ่งฮิวก็ได้ฆ่าไปหลายคนรวมถึงปล่อยคนที่ให้ข้อมูลมาจนสุดท้ายเขาสืบมาได้สักทีว่าเป็นฝีมือใคร เขาจึงไปสมัครทำงานบริษัทพนักง,งานขนเงินฟอร์ต hmm. ิโกเพื่อซบหาโจนที่คาดักกี้ทางด้านแจ็คสันหัวนหน้ากลุ่มโจนที่ทำงานประจำ mm hmm. เพื่อเป็นฉากบางหน้า mm hmm. เขาได้มีทีมงานในการปล้นร่วมถึงแจนชาหนุ่มที่ไม่ชอบฟังคำสั่งแจ็คสันแจ็คสันมีงานให้ทั้งหมดทำโดยการปล้นรถขนเงินที่มีคนในบอกข้อมูลทีมของแจ็คสันสามารถปล้นเงินได้ทั้งหมดทั้งหมดจึงกลับมาฉลองกันแล้เวลาผ่านไปไม่นาน แจ็คสันมีงานให้ทีมงานทำโดยการปล้นรถขนเงินของบริษัทฟอร์ติโกซึ่งเสี่ยงกว่างานแรกทีมของแจ็คสันทั้งหมดเอาด้วยทั้งหมดยืนสอดแนมและวางแผนการปล้นจนเมื่อถึงวันที่ปล้นนั้นทั้งหมดปลอมตัวและไปดักรอให้รถขนเงินออกมาลูกน้องแจ็คสันได้รายงานว่ามีชายขับรถมาจอดไว้และลูกชายอยู่ในรถแจ็คสันมองว่าไม่มีปัญหาอะไรจึงบอกให้ทำตามแผนต่อไปทีมของแจ็คสันจึงิ่มปล้น และเกิดเหตุการณ์ที่แจนยิงเจ้าหน้าที่ขนเงินทั้งสองทั้งหมดตกแก่อย่างมากรีบขนเงินเพื่อหลบหนีแต่ก่อนหนีไปนั้นแจนได้ยิงดักกี้ตายแล้วยิงไปที่ฮิวที่กำลังวิ่งมาช่วยลูกแล้วหนีไปเวลาผ่านไป5เดือนเจสันคิดว่าเหตุการณ์ที่ทีมเขาลดเงียบลงแล้วเขาจึงมีข้อเสนอใหม่ให้กับทีมโดยการล้นเงินทั้งหมดในบริษัทฟอร์ติโกในบัรลดราคาเพราะห้างต่างๆจะนำเงินสดมาเก็บไว้ที่นี่มูลค่ารวมกว่าร้อยล้านดอลลาร์ ทั้งหมดจึงเอาด้วยทางด้านบริษัทฟอร์ติโกเจ้าของบริษัทบอกกับเหล่าพนักงานว่าวันนี้จะมีเงินมารวมกันที่นี่มากกว่า160ล้านดอลลาร์ให้ทุกคนขนเงินกลับมาอย่างปลอดภัยขอให้ตั้งใจทํางานพนักงานทั้งหมดจึงรับทราบฮิวออกไปทํางานคู่กับบุลเลตระหว่างทางกลับเข้าบริษัทนั้นบุลเลตบอกว่าให้ฮิวตั้งใจฟังวันนี้จะมีการปล้นเงินที่นี่ให้ฮิวทาตามที่เขาบอกและจะปลอดภัย คิวจึงรู้ทันทีว่าบุลเลยคือคนในของพวกโจรคิคนนวจึงยอมทําตามบุลเลยขับรถไปที่อาคารหลังหนึ่งแล้วให้ทีมของแจ็คสันส่วนหนึ่งเข้ามาในรถบุลเลยขับรถเข้าไปถึงข้างในบริษัทท่านใดนั้นทีมของแจ็คสันยิงไปที่เหล่าพนักง,งานคนเงินทําให้หลายคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายเจ้าหน้าที่ครั้งปืนยิงกระหน่าใส่ทีมของแจ็คสันไม่ยังแต่ทีมแจ็คสันก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดคิวถูกตามตัวส่งไปยังห้องตู้เซฟระมัดไว้พวกแจ็คสันยินขนเงินไป ทีมที่เหลือของแจ็คสันทั้งหมดยิงเข้ามาข้างในท่านใดนั้นเจ้าหน้าที่ที่รอดชีวิตมาได้ยิงใส่พวกแจ็คสันทําให้พวกแจ็คสันบางคนได้รับบาดเจ็บฮิวเห็นดังนั้นจึงแก้มัดแล้วจัดการทีมของแจ็คสันบุลเลตแจ็คสันและแจนเห็นท่าไม่ดีจึงขับรถคนเงินหนีไปแต่ก่อนออกไปนั้นแจนได้ยิงฮิวจนได้รับบาดเจ็บพวกแจ็คสันขับรถหนีไปยังอาคารหลังหนึ่งเพื่อหนีการตามล่าของหน่วยสวาร์ท และขนเงินไปใส่ในรถอีกคันแจ็คสันที่ได้รับบาดเจ็บจึงถูกแจนฆ่าตายไประหว่างที่บุลเลตและแจนขับรถอีกคันหนีไปนั้นแจนได้ฆ่าบุลเลตและขนเงินทั้งหมดหนีไปคนเดียวแจนกลับมายังที่พักอย่างอารมณ์ดีท่านใดนั้นฮิวนั่งอยู่ในห้องแล้วยนผลชนะสูตรของดักกี้ให้อ่านแจนจึงถามว่านี่คืออะไรฮิวจึงยิงไปที่แจนจนแจนตายในที่สุดฮิวจึงออกมาแล้วหนีไป จบไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับพระเอกเก่งมากๆได้ฉากยิงปืนทําได้มันมากๆครับสนุกมากๆใครชอบหนังมันๆแนวยิงกันแนะนําครับหนังสนุกมากๆสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง YouTube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ